วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Energy Update กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะอาคารต่างๆโรงแรมต่างๆนะคะส่วนที่กินไฟมากที่สุดก็คือค่าไฟเครื่องปรับอากาศค่ะกินไฟประมาณ 65% ของค่าไฟทั้งหมดเลยนะคะเจ้าชิลเลอร์ตัวนี้นะคะกำลังควบคุมการจ่ายความเย็นทั้งอาคารเลยนะคะของโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนนะคะสามารถประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง 30% ค่ะผู้ประกอบการกว่า300คนร่วมฟังสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารขนาดใหญ่โดยบริษัท Best Unique จัดสัมมนาเรื่องชิลเลอร์ระบบแมกเนติกแบริ่งปฏิวัติโลกใหม่โดยมีการแนะนำพื้นฐานการตรวจวัดเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่แมกเนติกแบริ่งออยฟรีชิลเลอร์และเยี่ยมชมการใช้งานจริงของแมกเนติกชิลเลอร์ที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนชิลเลอร์เนี่ยหัวใจของมันก็คือตัวคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ครับอันนี้ก็คือที่ในห้องชิลเลอร์แพลนก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมคะตัวนี้เลยครับเอามาผ่าหน้าตัดให้เห็นใช่ครับตัวนี้นะฮะเป็นแมกเนติกแบริ่งออยฟรีชิลเลอร์นะครับแมกเนติกแบริ่งออยฟรีชิลเลอร์เนี่ยจะต่างกับตัวชิลเลอร์ปกติเผาของตัวคอมเพรสเซอร์ที่หมุนนะฮะจะนั่งอยู่บนตลับลูกปืนที่เป็นลูกปืนทางกลคืออันนี้ปกติปกติตัวเผามันจะอยู่บนตลับลูกปืนครับช่วยให้หมุนได้ใช่ครับแล้วตัวแมกเนติกนี่ล่ะคะแมกเนติกนะครับหลักการง่ายๆฮะใช้หลักการเดียวกับรถไฟฟ้าแมกเลฟเปลี่ยนตลับลูกปืนทางกลที่เห็นอยู่นี้นะฮะให้เป็นตลับลูกปืนแบบสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่เป็นตลับลูกปืนเนี่ยจะยกเพลาให้ลอยขึ้นในอากาศค่ะคือเพลาเนี่ยลอยได้ด้วยแม่เหล็กเหนี่ยวนำไฟฟ้าใช่ครับอันนี้เพลาลอยนะฮะผมสาธิตให้ดูคอมเพรสเซอร์ลูกเนี้ยเป็นคอมเพรสเซอร์ลูกจริงผ่าให้เห็นชิ้นส่วนภายในเราจ่ายสนามแม่เหล็กเข้าไปที่ตัวแบริ่ง2ชุดหัวท้ายเพลาที่หมุนอยู่เนี่ยลอยอยู่ในอากาศโดยไม่มีส่วนที่สัมผัสกันทางกลระหว่างตัวเพลากับตัวที่เป็นลูกปืนเลยอ่ะงั้นปิดก่อนเสียงดังนะคือเพลาเนี่ยหมุนได้โดยระบบแม่เหล็กเหนี่ยวนำไฟฟ้าถูกต้องครับแล้วมันประหยัดพลังงานยังไงอ่ะตลับลูกปืนทางกลเนี่ยมันจะมีความสูญเสียเรื่องของความฝืดนะครับหรือเรียกว่าฟิคชั่นลอสค่ะพอเพลาลอยในอากาศความฝืดไม่มีฟิคชั่นลอสไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายพลังงานในส่วนนั้นเนี่ยไปขับส่วนที่สูญเสียทำให้ตัวเนี้ยประหยัดพลังงานมากกว่าอาคารแบบไหนที่เหมาะกับการใช้คอมเพรสเซอร์แบบนี้ที่เป็นแมกเนติกชิลเลอร์แมกเนติกชิลเลอร์เนี่ยจะมีข้อดีเมื่อเทียบกับชิลเลอร์ที่เป็นนวัตกรรมแบบเก่ากรณีที่เผาลอยขึ้นมานะฮะมันไม่เกิดการเสียดสีกันทางกลระหว่างตัวโรเตอร์กับสเตเตอร์เผาลอยในอากาศพอไม่เสียดสีรันใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องซ่อมเปลี่ยนตลับลูกปืนเหมือนกับชิลเลอร์แบบเก่าค่ะอันนี้ก็คือประหยัดเรื่องของการแมนเทนแนนซ์การซ่อมบำรุงครับแล้วไปประหยัดไฟตรงไหนเผาที่ลอยขึ้นไม่มีฟิคชั่นลอสแรงขับของระบบไฟฟ้าที่จะมาจ่ายฟิคชั่นลอสเนี่ยไม่มีทำให้ประหยัดพลังงานนี่ส่วนแรกนะครับส่วนที่2นะฮะสังเกตตัวนี้นะครับตัวที่เป็นใบพัดคอมตัวเนี้ยถูกออกแบบใบพัดให้เป็นแบบ2 state centrifugal หมายถึงว่าเป็นใบพัด2ชั้นมาซ้อนกันลักษณะการออกแบบทางกลแบบนี้ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ตัวเนี้ยนอกจากจะประหยัดไฟฟ้าที่เดินฟูลโหลดเต็มที่แล้วเดินพาร์ทโหลดเนี่ยยังประหยัดด้วยพาร์ทโหลดเนี่ยก็คือว่าช่วงเวลาที่ต้องการใช้ความเย็นในอาคารน้อยๆถูกต้องครับรอบของเราจะถูกปรับให้ลดลงด้วยชุดปรับเปลี่ยนความเร็วรอบของตัว VSD ตัวนี้อาคารที่เดิน24ชั่วโมงและมีโหลดความร้อนไม่คงที่เช่นโรงแรมค่ะโรงพยาบาลหรือโรงงานนะครับเหมาะสมมากนะครับเพราะช่วงที่โหลดไม่คงที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพภาวะอากาศตัวนี้จะตอบโจทย์เรื่องของการเดินพาร์ทโหลดที่สามารถเดินพาร์ทโหลดได้ต่ำถึง 10% แบบต่อเนื่องค่ะแล้วช่วงเดินพาร์ทโหลดเนี่ยประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับชิลเลอร์แบบเก่าเนี่ยจะดีกว่ามากครับคือมันสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการใช้ความเย็นที่แท้จริงถูกต้องครับบางคนเถียงว่าเอ๊ะปกติแล้วมีระบบ VSD เนี่ยมันก็ช่วยปรับเปลี่ยนความเร็วรอบมอเตอร์อยู่แล้วมันต่างกันยังไงอะถูกต้องครับ VSD ที่ใช้กับชิลเลอร์แบบเก่ามีเหมือนกันปรับความเร็วรอบได้เหมือนกันแต่การออกแบบตัวใบพัดไม่ได้ออกแบบเป็นแบบ2ชั้นแบบแมกเนติกแบริ่งตัวนี้และเผาไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศอย่างอาคารที่เป็นอาคารเดิมเนี่ยก็จะมีชิลเลอร์อยู่แล้วถ้าปรับเปลี่ยนมาเป็นแมกเนติกชิลเลอร์แบบนี้เนี่ยเขาจะประหยัดไฟได้มากน้อยแค่ไหนคะที่อาคารที่เรายืนอยู่เนี่ยนะฮะก็คือโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวรัชดาเอ็นคอนแลบพระจอมเกล้าธนบุรีมาวัดผลพิสูจน์ของการประหยัดหลังจากเปลี่ยนมาเป็นแมกเนติกแบริ่งออยฟรีชิลเลอร์แล้วเนี่ยประหยัดค่าไฟนะฮะ864,000หน่วยต่อปีผู้ประกอบการที่เปลี่ยนชิลเลอร์เป็นระบบแม่เหล็กเหนี่ยวนำไฟฟ้าบอกว่าเป็นการลงทุนที่จุดคุ้มทุนประมาณ3ปีค่ะในโรงงานสิ่งทอเนี่ย
อุปกรณ์ที่กินไฟฟ้าสูงสุดคืออุปกรณ์ระบบปรับอากาศก็คือตัวชิลเลอร์เป็นหลักนะดังนั้นเนี่ยเราจึงตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะประหยัดค่าไฟอย่างน้อยเนี่ยเราคาดหวังความประหยัดอยู่ช่วง 30% แล้วมีอัตราการคืนทุนไม่เกินสัก3ปีนะครับถ้ามีอุปกรณ์ใดๆตอบโจทย์ตรงนี้ได้เราก็จะตัดสินใจลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นทันทีเราเปลี่ยนเป็นMagnetic Chillerแบบนี้เนี่ยมานานแค่ไหนแล้วแล้วประหยัดเท่าไหร่คืนทุนกี่ปีคะเปลี่ยนมาประมาณ4เดือนกว่าผลที่ได้คือเกิดความประหยัดอยู่ที่ 31.67% ลงทุนไปเท่าไหร่กี่ปีคืนทุน7ล้านโดยประมาณการคืนทุนเนี่ยอยู่ช่วงประมาณไม่เกิน3ปีตัวชิลเลอร์เดิมผมเนี่ยใช้มา23ปีแนวความคิดในการเปลี่ยนใหม่คือชิลเลอร์ที่ไม่ทำร้ายโลกเวลาเรารันชิลเลอร์ไปประมาณ 5,000 ชั่วโมงเนี่ยเราต้องมีค่าเมนเทนแนนซ์ซึ่งค่าเมนเทนแนนซ์เนี่ยเราเสียประมาณเฉลี่ย 4-50,000 บาทต่อ1ปีซึ่งชิลเลอร์ตัวนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่ได้ใช้น้ำมันในการไดรฟ์มอเตอร์แสดงว่าแนวคิดของผู้บริหารเนี่ยคือ1รักโลกด้วยแล้วก็2ประหยัดเงินด้วยทำไมเราเลือกตัวชิลเลอร์แบบแมกเนติกนี่ล่ะคะแนวความคิดหลักก็คือเราหาเทคโนโลยีอะไรที่มันนำสมัยแล้วก็ทำให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดซึ่งชิลเลอร์ประเภทแมกเนติกเนี่ยมันคืนทุนอยู่แค่3ปีค่าไฟที่โรงแรมนี้เนี่ยปีหนึ่งเท่าไหร่แล้วก็ประหยัดได้เท่าไหร่คะเฉลี่ยปีหนึ่งประมาณ24ล้านนะฮะทุกวันนี้ผมจ่ายอยู่20ล้านก็ประหยัดประมาณ4ล้านต่อปีปัจจุบันเราใช้ชิลเลอร์กี่ตัวคะใช้แมกเนติกชิลเลอร์ตัวเดียวครับเพราะว่าเราโหลดทั้งอาคารเรามีเพียงแค่ตัวเดียวก็ซัพพอร์ตได้นะฮะที่เหลือเราก็แตนบายเอาไว้กรณีฉุกเฉินเวลาเราเมนเทนแนนซ์หรือเวลาซ่อมแค่นั้นเองครับและท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการชิลเลอร์สามารถช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดต้นทุนค่าไฟและที่สำคัญช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันค่ะ